โยโยโยนะครับผมตั้งแต่เกมบ็อกฟูดอัปเดตมานะครับก็มีหลายๆคนเฮ่อผลปีศาจใหม่กันเหลือเกินนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผลเสียงที่พี่ชายนะครับหรือนี่นะครับผมเด็กกระโปรงที่อยู่ในเซิร์ฟวีพี่นะใช้ผลช้างนะครับเฮ่อกันไปไหนอะทุกคนครับวันนี้นะครับผมพี่ก็ได้ชวนพี่โจทําคลิปนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผลช้างสามารถชนะผลเสือไปนะทุกคนวันนี้พี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าระหว่างผลใหม่นะครับก็คือผลดนตรีกับผลช้างแมมมอธที่ราคาแพงกว่านี่ฮะทุกคนฮะเนี่ยฮะ2ผลใหม่ผลเนี้ยถ้าแข่ง PVP กันผลไหนมันจะโกงกว่ากันนะทุกคนว่าคือพี่รู้สึกว่าทั้ง2ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าผลช้างนะครับสกิลฟาร์มมันพอๆกันนะทุกคนนะนี่ครับวันนี้สไตล์การแต่งตัวเราก็ต้องแบบคุมทีมแบบแร็ปเปอร์นิดนึงครับคุมทีมแบบนักดนตรีไวใสนิดนึงนะทุกคนพอรีวิวสกิลของผลเสียงก่อนนะครับ okay. สกิล1นะครับเป็นการดีดโน้ตดนตรีนะครับปล่อยดาเมจไป3ครั้ง1 2 3นะครับแล้วก็จะคูลดาวน์แล้วทุกคนฮะสกิล2เป็นสกิลสตันนะครับสกิล Xนี่ครับว้าวสกิล3เป็นสกิลปล่อยเพลงโจแบบนี้นะครับใช้ในการเก็บสแต็กนะครับนี่ฮะสเก็บดนตรีสกิล V เราเป็นสกิลทําแบบอันติครับทุกคนดูตุ๊ก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 ปั้มปั้มอุ้ยนี่ครับทําดาเมจดูดูดูเฮ้ยเอาเรื่องประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิล F เป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับบินได้ก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าหลอดเต็มจะเปลี่ยนกลายเป็นแสงสีทองนะครับพุ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าดาเมจเยอะขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนนะครับประมาณนี้นะโอ้ก็คิดเอาครับขนาดตัวก็คนละไซส์ละนี่นะฮะใครชอบผลเสียงมิ้นมานะครับส่วนใครชอบช้างเฮ้ยเฮ้ยช้างหายไปไหนส่วนใครชอบช้างตาแดงกั้นกล้วยก็มิ้นมาละกันแล้วก็ขอสปอยนิดนึงครับว่าร้านพี่นะครับลงสต็อกไก่ตันผลเสียงมาครบแบบจุกๆเลยนะครับไปอุดหนุนกันได้ใครที่กําลังมองหาร้านสุ่มไก่ตันสุ่มผลปีศาจถาวรสุ่มเพชรเกมฟรีไฟล์ไก่สตาร์ดัตแมปออสตาไก่เทพตันคิงเลกาซี่หรือตั้งค่าฟรีไฟล์11แบบคมๆขอแนะนําร้านของพี่เอง WDWD Shop มีลูกค้าสุ่มได้ผลถาวรทุกวันพิกัดร้านอยู่ที่หน้าช่อง YouTube หรือใต้คลิปนะครับทุกคนนี่ครับฮาคีพี่อ่ะยังเป็นสีดําอยู่เลยทุกคนครับแล้วคืออีกฝั่งเขานะครับเป็นเผ่าคูนได้ไงเผ่าโกงกว่าเราอีกอ่ะทุกคนครับเร็วเยอะกว่าพี่ด้วยเออแต่ข้าวหัวขี้ร้ายกว่าพี่นะข้าวหัวคือแบบอันน้อยอ่ะผมเร็ว 2,300 ครับโอ้ 2,300 ไม่อันนี้ข้าวหัวคนละชั้นจนสลัดไงนี่แน่คนดูสลัดข้าวหัวเยอะนะผมข้าวหัวกับคนละชั้นกับคุณนะครับได้ผมต่อให้แล้วกันรอบแรกเราเอางี้ล่ะรอบแรกเราใช้ได้แค่สกิลผลปีศาจนะโดยฝั่งผลแมมมอธนะครับจะยังไม่แปลงร่างนะจะใช้สกิลตอนที่ยังไม่แปลงร่างได้เลยจัดไปมาใครจะไหวใครกันไหมข้ามใช้อย่างอื่นเนาะใช่ครับตอนแรกรอบแรกเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มแล้วครับไปครับผมสกิลดักไปก่อนตักไปก่อนเรามีตันสกิลอย่างปวดนะไปครับผมสกิลแสงอย่างปวดนะครับคุณอันตีไปปึ้งไม่ได้เปิดหาคิวเว้ยตันไปครับผมอุ้ยแรงอ่ะตันไปตันไปครับผมแล้วว่าสกิลเราดิคูดาวเราถือว่าใช้ได้คูดาวเราไม่ไหวว่ะคุณดูคูดาวเราใช้ได้คูดาวเราใช้ได้อุ้ยทางนี้อุ้ยโอ้ยไม่ดูเลยว่ะรอบนี้ครับเสียของแต่สกิลวีเรามาคูดาวเราไม่ไหวปุ๊บเฮ้ยอุ้ยหลบได้หมดว่ะหลบได้หมดว่ะคือฮาคีพี่ยังเป็นฮาคีสังเกต V1 อยู่ไงไปครับบินเพียงไปเราบินเพียงได้ครับแต่ว่าเคลื่อนที่ช้านิดนึงนะทุกคนเรียบร้อยเว้ยเลือดผมลดไปแค่900เองนะนี่เหรอครับสัตว์ในตำนานล้านปีแมมมอธหรือแมมไก่ครับเนี่ยอันนี้เบอร์ไก่หรือเปล่าครับคุณอะไม่แมมไก่ครับเดี๋ยวรอบนี้ก็คือว่าเราจะสามารถใช้หมัดใช้ดาบอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะพี่บอกกับผลปีศาจโอเคครับโอเคมีแต่โยรู้ว่ะคนดูโอเคเซตนี้ละกันนะครับเฮ้ยโยรู้แดงแม่งเท่ว่ะนายคิดแดงไหนโอ้แดงเขียวครับผมเขียวดำดูเห็นไหมเดี๋ยวเราลองใช้พร้อมกันไหมไปข้างหน้าเอาดินี่ครับผม1 2 3ไปว้าวข้าประสานเท่เด็ดจัดเริ่มเลยครับผมเริ่มเลยโอ้แม่งผมเราดูเฮ้ยไม่ได้ผมพิมพ์ไทยเริ่มใหม่มาตัดสินกันวันนี้แหละครับผมว่าช้างล้านปีหรือว่าไก่ล้านปีอะคุณอะผมต่อให้เริ่มเลยแล้วกันเริ่มวู้ฮู้ปล่อยพลังขึ้นต่อไปปล่อยไปครับผมโน้ตเพียงเราอุ้ยเชียร์รอบนี้เราเก็บครบอะอุ้ยเจ็บอุ้ยไม่โดนว่ะทุกคนฮะมันยังปวดนะคนดูโดนเราไม่โดนคือจบนะปุ๊บปั๊บจบปะโอ้โหยังจบไม่ได้ครับทุกคน
หมุนไปเรียบร้อยผลแบบผลเสียงอย่างปั่นน่ะปั่นจริงคือสกิล C ของผลเสียงนะฮะเดี๋ยวจะกดให้ทุกคนดูนะครับสกิลที่มันชื่อว่าซิมโฟนิกอะไรเนี่ยนะครับสกิลเนี้ยมันทำดาเมจแบบทั้งจอเลยนะทุกคนฮะเนี่ยฮะระยะเนี้ยเพราะว่ามันแบบมันตอดเรื่อยๆครับพอดีมันแล้วอีกอย่างสกิลมันรัวๆด้วยต่อไปนี้นะครับพี่ไม่ขอเรียกว่าแมมมอสล้านปีนะขอเรียกว่าไก่ล้านปีนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวยกนี้นะครับให้ช้างแปลงเป็นร่างช้างเลยนะทุกคนโอเคนะครับรอบนี้นะครับจะลองเป็นช้างตอนแบบว่าทรานส์ฟอร์มร่างมาดูนะทุกคนครับบวกกับผลเสียงตรงผลเสียงเราใช้ได้หมดมาเริ่มเลยครับผมป่าจะรู้ทักทายไปดิพลังขึ้นเตาโดนไปฮะโดนไปฮะอุ้ยโดนโอ้โหปั๊บ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 อุ้ย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 มาดูรูปไปทุกคนฮะโดนให้มันกว้างขึ้นนะคุณดูกว้างขึ้นโอ้โหโอ้โหมันเกินไปว่ะมันเกินเบอร์ว่ะโอ้โหปั๊บ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 กว้างขึ้นกว้างขึ้นขอต่อยแอนตี้หน่อยดิเฮ้ยช้างช้างต้องมาสิ้นไหวนะช้างต้องมาสิ้นไหวนะโหดมากสกิลไกลไงสกิลมันไกลขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าดาเมจผมตอดเบาลงด้วยนะรออ่าใช่ๆครับรู้สึกว่าดาเมจเราจะเบาลงประมาณ300แล้วดูดิมันโดดโดดครั้งเดียวโหดสูงอ่ะโอ้สูงกว่าบนพระอีกเราบินตามทันมั้ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บยืนนิ่งดิอยากรู้ว่าโดดลงมาแล้วมันจะโดนดาเมจมั้ยอ๋อได้อ้าวโดนดาเมจเข้านะ800เออว่ะเข้าว่ะ800เออแม่งกดอย่างปัดอ่ะแล้วประเด็นคือสกิลของผลช้างนะครับสกิล F พี่แม่งไม่โดนสตันด้วยนะพี่ลองกดดูดิดิปึ้มดูฮะไปเลยดูฮะไปเลยโอ้โหกดปัดน่ะปัดจริงเออไม่โดนตันเลยว่ะเออว่ะอย่างปัดน่ะปัดจัดไม่โดนตันเลยต้องยอมรับจริงๆแบบไม่ยอมรับขออีกรอบแก้มืออีกรอบรีตัวได้แก้มืออีกรอบครับผมมาดูมาครับไอ้ช้างตกมันไอ้ช้างตกมันไปครับผมไปครับมาตอนนี้ผมมาจริงแล้วไม่ห่วงจริงมาไอ้ช้างตกมันมาโดนตันไปดิโดนตันไป2ดอกดิตันไม่พอโดนไปอีกมาครับผมอุ้ยอุ้ยคุณตึงมาจากไหนครับคุณช้างไม่สกิล C ไปโดนตันไปตันไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเจ็บนะน่ะจุ๊กโดนมาเว้ยคุณเรียกผมอ่ะคุณเรียกผมมาดิ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 มีดีเดียวเป็นไงปุ้งไปโดนโอ้โหเอ้ยโดนไปดิเฮ้ยใครเจอใครคุณกับผมอ่ะคุณหรือผมแค่นั้นแหละไปเรียบร้อยแน่เลยสกิล C เราเอาจริงสกิล C เราเรื่องจริงทุกคนฮะเขาไม่โดนแน่คุณดูไปต่อเรียบร้อยนักล่าช้างแมมมอสแบบมาด้วยครับไอ้ไก่ล้านปีเล่นระยะได้เลยอันนี้ขนาดผมแบบฮาคิสังเกต V1 นะคุณไก่อ่อนเอางี้ดีกว่าครับผมคลิปหน้านะเดี๋ยวชิงสัตว์มายาเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นผลฟีนิกซ์นกอมตะผลมังกรนะครับผมผลช้างอะไรพวกนี้เดี๋ยวเตรียมตัวเจอกันให้หมดใครอยากดูก็ขอคนละ1ไลค์นะครับมันไม่ได้กดจ้านะกดฟรีด้วยไปบ่โอเคนะส่วนใครสนใจแก่ตันล้านพี่นะครับผมดูที่ใต้คลิปนี้หรือหน้าช่อง YouTube พี่ได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝันร้ายเห็นผีฝันดีเห็นผีครับ